และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยุรดาแก้วบุญสมมาจากแผนกภาษาต่างประเทศเรียนอยู่ชั้นปวช.1จะมาอ่านทำนองสนอในบทกลอนวัฒนธรรมเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาซึ่งผิดองค์คนแต่ต้นมารวมเรียกว่าวรรณะพอดีอันหนึ่งสิ้นงามเด่นเป็นของชาติเช่นปราสาทรางทองอันผ่องใสอีกดนตรีรำไตรหัวใจไทยหัวโตได้ไทยแท้อย่างแน่นอนและอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้ชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอนกำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์ประชากรลวงทำนองสนองกลอนวัฒนธรรมเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่อย่าลืมจิตใจ
ป็นของ